คุณยกไม้ตัวนี้มาเสร็จปุ๊บอ่ะจะมาขึ้นนะคู่สู้เดินเบี้ยจะเอ๊ะเอ้าขึ้นไม่ได้แล้วแล้วนี่จะทำไงเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆนักหมากรุกไทยทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งกับคารวาสผู้ใฝ่รู้เช่นเดิมเลยครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการชิงความได้เปรียบในหน้าเบี้ยนะครับแล้วก็สามารถเป็นต่อเป็นรองก็ได้แต่ต้นเกมนะคุณสามารถดูคลิปนี้เสร็จแล้วคุณนำไปใช้จริงได้ถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้เดินผิดมาตามนี้นะฮะผมก็จะสอนเทคนิคต่างๆนะครับโอเคคลิปนี้คืออาจจะเคยทำแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะแต่ว่าในช่วงที่ผมทำเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมกลับมาทำ YouTube ใหม่ๆซึ่งตอนนั้นผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเสียงในคลิปเนี่ยมันก็เลยจะโดนตัดพอโดนตัดเสร็จผมก็เล็งเห็นแล้วว่าเอ้ยคลิปนี้เราควรจะต้องทำนะเพราะมันจะเป็น reference ของคลิปการเปิดหมากคลิปใหญ่อ่ะคลิปต่อไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเย้ก็ผมต้องเท้าความก่อนนะครับว่าถ้าคู่ต่อสู้เปิดเบี้ย2ตัวนี้ขึ้นมาเสร็จใช่ไหมคุณมีหน้าที่แค่ยกม้ามาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามนะฮะทำไมนะครับผมก็ยังยืนยันแบบนั้นอยู่นะเช่นตัวนี้แล้วกันคุณยกม้าปุ๊บตานี้คุณอาจจะเดินเม็ดก่อนแล้วกันพอคู่ต่อสู้เดินเบี้ยยกม้าเสร็จปุ๊บนะครับถ้าคู่ต่อสู้ทำท่าจะเปิดเป็นม้ายงขวาคุณสามารถทิ่มเบี้ยตัวนี้สกัดได้อย่างทันท่วงทีเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะทิ่มเบี้ยตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะโดนกินตุ้มเรากินเสร็จใช่ไหมเราก็กินอีกตัวนึงนะครับเท่ากับว่าเราได้กินฟรีเบี้ยตัวนึงก็จะเป็นต่อหมากนิดหน่อยนะครับก็ต้องเล่นกันอีกยาวๆนะแต่ว่าเท่านี้ก็เป็นต่อเป็นรองกันนิดหน่อยแล้วแหละมันมีปัญหามากเลยเหรอกับการทิ่มเบี้ยตัวนี้เพื่อมาสกัดหมากคู่ต่อสู้มีครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถแก้ก้ามปูไม่สามารถแก้ปู3เบี้ยได้คุณต้องทิ่มเบี้ยตัวนี้สกัดครับผมเพราะไม่งั้นมันเหมือนเป็นแบบเป็นทางเลือกให้คู่ต่อสู้เดินว่าคู่ต่อสู้คุณสามารถเดินตัวนี้ได้นะคุณสามารถเดินก้ามปูคุณสามารถเดิน3เบี้ยได้แล้วมันจะไม่ดีกว่าเหรอถ้าเกิดว่าคุณสามารถปิดกั้นทางเลือกตรงนั้นของคู่ต่อสู้ได้การเป็นคนที่เลือกเขากับการเป็นคนที่ให้เขาเลือกอันนี้คุณก็เลือกเอาแล้วกันนะเป็นผมก็เป็นคนที่ขอเลือกดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้ยังยืนยันที่จะเปิด3เบี้ยหรือก้ามปูตรงเนี้ยถ้าเป็นก้ามปูนะคุณก็ทิ่มเบี้ยสูงไปยึดพื้นที่ถ้าเกิดว่าเขาเปิด3เบี้ยคุณก็กินเข้าในเอาเปรียบหน้าเบี้ยนะครับมันคือมันอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะอะไรเงี้ยเปิด3เบี้ยคุณก็กินเข้าในเพื่อเอาเปรียบหน้าเบี้ยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจคุณต้องไปย้อนไปดูคลิปพื้นฐานนะ10 EP ที่ตอนนี้กำลังทำอยู่เนี่ยโพสต์ไปแล้วด้วยนะโอเคคอนเทนต์ของคลิปนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ตรงที่เวลาคุณเดินโคลนตาแรกนะสมมุติอันนี้ตายอดฮิตเลยเดินโคลนปุ๊บคู่ต่อสู้เดินเบี้ยตาเนี้ยแทนที่เราจะเดินม้าตัวนี้มารับใช่ไหมผมบอกว่าเดินม้าตัวนี้ละกันถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นม้าเทียมอยู่แล้วอันนี้คือต้องย้ำอีกทีนะถ้าคุณจะเล่นม้าเทียมอยู่แล้วถ้าคู่ต่อสู้เปิดเบี้ยตัวนี้นะครับมันก็เดินได้หลายตัวเนาะเดินเบี้ยตัวนี้ก็ได้เพื่อจะทำทางให้เม็ดขึ้นเดินเบี้ยตัวนี้ดีไหมเป็นม้าซ้ายเดินเบี้ยตัวนี้เดินตัวนี้ได้หลายตัวนะครับแต่คลิปนี้ผมจะแนะนำเดินเบี้ยตัวนี้จะได้ดูมีอะไรหน่อยครับเป็นการหลอกล่อให้คู่ต่อสู้ทิ่มเบี้ยตัวนี้เข้ามาเพื่อเอาเบี้ยสูงวิธีจัดการกับเบี้ยสูงก็มีหลายแบบนะแต่แบบที่ผมไม่นิยมเลยก็คือปล่อยให้เขาแบบคาไว้อย่างเงี้ยแล้วคุณจัดการอะไรไม่ได้มันทำให้พื้นที่การเล่นของคุณน้อยลงนะครับแล้วมันทำให้คุณเสียเปรียบในด้านของเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การลบคือหมากรุกมีตาเดินทั้งหมดอยู่64ช่องใช่ไหมถ้าเกิดว่าอีกฝั่งนึงยึดตาเดินคุณมาได้แบบโอ้โหตาเดินคุณเหลือน้อยมากเหลืออยู่10กว่าช่องเนี่ยเหลือพื้นที่การเดินน้อยนะครับทางเลือกในการเดินของคุณจะน้อยโอกาสพลิกเกมมันก็จะน้อยตามแหละถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้ไม่พลาดนะทีนี้เรามีวิธีจัดการยังไงกับตาเดินนี้ได้มั่งใช่ไหมเราก็แค่กินนะครับเป็นการกินออกนอก
คู่ต่อสู้ก็กินออกนอกเหมือนกันนะครับอันนี้กินได้นะกินได้แล้วเราก็ยกม้ามาจับเบี้ยตัวนี้เบี้ยตัวนี้จะตายนี่ทำไงดีอ่ะเขาก็ต้องทิ่มเบี้ยตัวนี้มาผูกนะครับมาคุ้มกันไว้คุณกินเบี้ยตัวนี้ไม่ได้ละเพราะว่าถ้ากินเสียเปรียบคุณเอาม้ากินแล้วแลกเบี้ยนะไม่ได้นะคุณต้องทิ่มเบี้ยตัวนี้ก่อนจุดสังเกตคือคุณต้องดูว่าม้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยถูกเปิดออกไปหรือยังนะครับถ้าม้าฝั่งตรงข้ามถูกเปิดออกแบบนี้นะเรือเขาจะขยับหนีได้แต่ถ้าในกรณีอย่างเงี้ยม้าเขายังไม่ถูกเปิดแล้วเรือเขาขยับหนีไม่ได้นะครับแน่นอนคือเขาต้องเอาโคนมาผูกแบบนี้พอเขาเอาโคนมาผูกเสร็จคุณก็กินพอคู่ต่อสู้กินนะครับคุณก็กินเรือเอาโคนกินเรืออย่างนี้นะแล้วคุณก็ยกม้ามาจับเบี้ยตัวนี้เห็นไหมเบี้ยตัวนี้ฟรีนะครับถ้าให้กินระหว่าง2ตัวนี้สมมุติว่าคู่ต่อสู้ไล่หรือทำอะไรก็แล้วแต่เดินคุณพอคุณกินเบี้ยตัวนี้เสร็จนะครับตัวนี้จะตายตามพอตัวนี้ตายตามเสร็จสบายใจนะฮะคือถ้าฝีมือเท่ากันนะครับฝีมือเท่ากันนะถ้าคุณไม่ชนะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณได้เปรียบเบี้ย2ตัวขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคู่ต่อสู้กินฉีกออกมากินอย่างนี้นะครับคุณก็ยังไม่ต้องรีบเอาเรือกินตัวนี้ก็ได้ไงตัวนี้ก็ต้องตายนะครับคุณกินตัวด้านในก่อนนะฮะก็ราวๆนั้นนะนี่ก็เป็นรูปหมากที่สามารถใช้ได้จริงนะอันนี้ผมสอนละเอียดเลยนะถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาโคนมาผูกนะไปเดินตัวอื่นเดินโคนตัวนี้คุณกินเสร็จตัวนั้นจะฟรีอีกตัวนะครับพวกเขาคือเขากินตัวนี้ไม่ได้ไงพอเขากินตัวนี้เสร็จเราเรือกินเรือไงเราได้เปรียบอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าฝีมือเท่ากันนะครับถ้าเกิดไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับขนาดนั้นนะว้าวทีนี้เพื่อนๆทางบ้านคงมีคำถามว่าแล้วถ้าเป็นม้ายงขวาเนี่ยผมอยากเดินให้มันคล้ายๆกันแบบนี้ได้ไหมก็ได้ครับผมคือคุณแค่เดินเบี้ยตัวนี้ตาแรกถ้าเขาเปิดเบี้ยใช่ไหมคุณเปิดม้ามานะครับพอเปิดเบี้ยตัวนี้มาอีกคุณก็แค่เดินเบี้ยตัวนี้ครับพอเขาทิ้งเบี้ยเขาลงมาใช่ไหมเราก็เดินเบี้ยขึ้นไปกินอย่างนี้พอกินนะครับคุณก็ยกม้ามาจับพอทิ้งเบี้ยนะเหมือนเดิมเลยครับอีหลอบเดิมเลยปุ๊บแล้วกินกินเอาเรือกินใช่ไหมยกม้ามาจับเบี้ยอย่างนี้เหมือนเดิมเลยอีหลอบเดิมเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการประยุกต์ใช้กับของม้ายงขวานะคลิปแล้วผมไม่ได้สอนแบบนี้นะฮะคลิปนี้ผมเพิ่มความรู้ตรงนี้เข้าไปนะครับทีนี้มีอะไรอีกถ้าเกิดว่าตาเดินมันผิดพลาดทุกอย่างจะผิดพลาดไปหมดเลยนะถ้าคุณกะตาเดินไม่ดีเฮ้ยไม่ได้เดินม้าดิเดินอะไรดีตานี้สมมติคุณไม่ได้เดินม้านะคุณไปเดินเม็ดเขาทิ่มเบี้ยตัวนี้มาใช่ไหมคุณทิ่มเบี้ยสกัดเขาทิ่มลงมาคุณเขากินใช่ไหมคุณยกม้าจับปุ๊บเขาทิ่มเบี้ยลงมาคุณตีเบี้ยขึ้นไปทีนี้เข้าโคนผูกเรือนะครับคุณกินผมกินแบบย่อๆนะกินปุ๊บคู่ต่อสู้ตัวนี้กินนะเป็นงี้ตอนนี้คุณกินตู้มเลยกินนะครับแล้วถ้าคุณจะยกม้าตัวนี้มาแล้วจะมาขึ้นตรงนี้นะครับคุณยกม้าตัวนี้มาเสร็จปุ๊บจะมาขึ้นนะคู่ต่อสู้เดินเบี้ยจะเอ๊ะเอ้าขึ้นไม่ได้แล้วแล้วนี่ทำไงเนี่ยอดนะฮะอดกินเลยหรือว่าคุณถอยม้านะครับจะวนม้านะคู่สู้ก็เดินโคลนนะครับเขาเดินม้าไอ้คุณเดินม้าเขาเดินโคลนมาผูกทันนะฮะกลายเป็นว่าโหเป็นเรื่องเลยงานนี้คือมันก็มีแต้มต่อๆไปนะอาจจะเดินเบี้ยทำทางสไลด์เม็ดอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ณจุดกรณีเนี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้คุณเดินยากมากขึ้นอะไรที่มันเดินยากๆจะไปเดินทำไมใช่ไหมแต่ผมแนะนำให้คุณไปถอดต่อจากนี้นะครับไปลองแก้ดูนะว่าเอ๊ะถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้เราสามารถทำอะไรต่อไปได้บ้างไปคิดต่อไปนะครับจากสิ่งที่คุณเรียนจากในคลิปนี้นะมันก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับทีนี้กลับกันเรามาดูของฝั่งสีแดงกันบ้างไหมถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้เป็นพวกชอบเปิดม้าอ่ะสีขาวเดินม้านะครับสีแดงเดินโคนนะครับสีขาวเดินเบี้ยใช่ไหมแบบนี้เลย
ผมบอกว่าผมเดินม้าตัวนี้แล้วกันขึ้นเบี้ยนะครับเดินเบี้ยมาสกัดตามที่เราเรียนเลยใช่ไหมคู่สู้ทิ้มเบี้ยลงมานะครับทิ้มเบี้ยขึ้นไปเลยอ่ะผมกินนะครับคู่ต่อสู้กินผมยกม้ามาจับเบี้ยตัวนี้เบี้ยตัวนี้ขาดอยู่นะทิ้มเบี้ยผูกนะครับคู่สู้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ดิตอนนี้เรามองฝั่งสีแดงอยู่นะเราตีเบี้ยมาอย่างนี้เข้าโคนมาผูกเรากินนะครับหรืออาจจะยังไม่ต้องกินก็ได้แค่ยกม้ามาตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรารอลูกกินโคนอยู่นะที่ตำแหน่งนี้กับกินเบี้ยฟรีตรงนี้ก็ต้องเลือกเอานะว่าจะเดินอะไรนะหรือจะเดินตามปกติก็ได้แบบที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้คือกินเบี้ยกินเรือยกม้าจับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่นี่ก็เป็นอีกเทคนิคเสริมหนึ่งแล้วกันที่ถ้าคู่ต่อสู้เปิดม้าตัวนี้แล้วยังไม่ได้ขึ้นโคนมาผูกเบี้ยตัวนี้นะครับในกรณีที่เบี้ยตัวนี้มันขาดคือที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นคลิปคือเมื่อกี้ม้ามันอยู่ตรงนี้ไงเบี้ยตัวนี้มันไม่ได้ขาดเพราะงั้นแต้มยกม้ามาตรงนี้มันเลยไม่มีแต่ตรงนี้คือในกรณีที่เบี้ยตัวนี้ขาดนะครับก็ผมหวังว่าคุณผู้ชมจะสามารถเอาไปพลิกแพงใช้ได้กับหมากรุกที่คุณกำลังเล่นอยู่นะคุณสามารถใช้กับฝั่งนู้นก็ได้นะเนี่ยไอ้แต้มตรงนี้นะครับลองไปถอดดูนะผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะพัฒนาขึ้นได้อีกเยอะนะครับมาดูคลิปนี้นะมันก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะครับแล้วก็จะทำคลิปที่เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับหมากรุกไทยให้คุณดูอีกเยอะๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคารวาสผู้ใฝ่รู้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย